พอเราดึงไปปุ๊บเราบีบเกร็งเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะทำงานนานขึ้นตอกในการแทงเพื่อดึงดัมเบลขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็บีบมันจะโดนหลังดีมากยินดีครับทุกคนผมตูมครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าในการเล่นกล้ามเนื้อหลังโดยใช้ดัมเบลนะครับผมซึ่งกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็คือประกอบด้วยทั้งหมดนอกคอนะครับผมแล้วก็หลังส่วนบนก็คือตัวนี้คือเป็นทรัพีเซียสทั้งหมดเลยตั้งแต่คอลงไปถึงประมาณกลางหลังนะอยู่ตรงกลางตรงนี้คือทรัพีเซียสนะครับผมด้านข้างคือจะเป็นส่วนของพวกปีกนะครับที่ทำให้หลังเราเนี่ยดูค่อนข้างกว้างนะครับผมและอีกมัดนึงที่อยู่เหนือปีกก็จะเป็นตัวเทเรียสเมเจอร์และก็เทเรียสไมเนอร์นะครับอยู่ใต้จักระแร้ของเรานะครับผมกล้ามเนื้อกลุ่มพวกนี้เนี่ยทำให้หลังเราเนี่ยดูค่อนข้างกว้างมากๆนะครับผมแล้วก็อีกมัดนึงก็จะเป็นหลักส่วนล่างนั่นเองโอเคก่อนอื่นนะครับนี่ก็คือเสื้อใหม่ของพวกเรานะครับแบรนด์ตูมสไตล์ในตัวนี้สีแดงนะครับเป็นเสื้อท็อปแทงหรือเสื้อกล้ามนั่นเองนะครับตัวนี้ผมใส่ไซส์ L นะครับเสื้อผ้ายืดได้ด้วยโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวผมจะต้องถอดเสื้อก่อนนะครับผมโอเคท่านนี้เราจะเล่นเป็นดัมเบลโรนะซึ่งเวลาเล่นนะครับก็คือผมจะเน้นแบบว่าแทงศอกหรือกลางศอกกว้างๆนะเพื่อที่จะบีบหลังส่วนบนเข้ามากันนะครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยจะโดนพวกทรัพทั้งหมดเลยนะครับทรัพกลางทรัพล่างเนี่ยแถวนี้นะครับทั้งหมดนะผมมันจะทำให้หลังเราดูหนาหนูนมากขึ้นนะครับซึ่งมันจะโดนปีกนิดนึงด้วยรวมถึงพวกไหล่หลังแล้วก็พวกไบเซปนะครับท่านี้ผมแนะนำมากซึ่งใช้น้ำหนักที่เยอะได้แต่ก็ต้องโฟกัสได้ด้วยนะและที่สำคัญคือเวลาเราดึงนะพยายามบีบสะบักเข้าหากันด้วยนะให้หลังส่วนบนเนี่ยมันบีบเข้าหากันเห็นไหมสะบักผมจะบีบเข้าหากันให้เราเนี่ยก้มตัวลงไปแล้วก็จัดหลังให้ตรงนะจะเอียงมากเอียงน้อยตัวนี้มันที่เรานะว่าเราเนี่ยสามารถจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้หรือเปล่านะถ้าเกิดได้ก็คือลุยเลยแต่แนะนำให้หลังตรงนะไม่งั้นเดี๋ยวจะปวดหลังได้แล้วก็เวลาดึงนะพยายามแทงศอกขึ้นไปบีบหลังเข้าหากันนะใช้ศอกเป็นหลักนะครับเพื่อจะให้กล้ามเนื้อหลังทำงานลดการใช้งานของไบเซปลงนะครับผมไปเริ่มสังเกตนะเวลาผมดึงเนี่ยผมจะมีการดึงแล้วบีบค้างไว้ด้วยนะตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มเรียกว่า time under tension หรือว่าให้กล้ามเนื้อมันได้มีความกดดันเยอะๆพอเราดึงไปปุ๊บเราบีบเกร็งเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะทำงานนานขึ้นไม่ใช่เราดึงปุ๊บปล่อยดึงปุ๊บปล่อยอย่างเงี้ยมันก็ทำงานน้อยนะครับโอเคต่อไปท่าที่2มันจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อปีกกันบ้างนะครับวันนี้เนาะทำให้หลังเราดูกว้างนะครับเห็นไหมแผลให้หลังดูกว้างซึ่งท่านี้จะเป็นท่า one arm dumbbell row นะจะเล่นทีละข้างซึ่งพอท่า dumbbell row เนี่ยพอเล่นทีละข้างมันดีมากมันจะทำให้เราเนี่ยพอปล่อยดัมเบลเราจะปล่อยได้ลึกทำให้ปีกเราได้ยืดเยอะมากแล้วพอดึงนะครับจะได้บีบเกร็งกล้ามเนื้อได้เยอะซึ่งผมแนะนำมากท่านี้เป็นท่าที่เล่นปีกได้ดีมากๆในการใช้ดัมเบลนะครับผมเบาะหรืออะไรก็ได้ที่เราจะค้ำนะคือผมชอบเล่นแบบนี้คือค้ำแล้วเล่นหรือบางคนจะสามารถที่ว่าจะอยู่บนเบาะท่านี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวผมถนัดแบบยืนมากกว่าขั้นตอนการเซตท่านะผมจะใช้มืออีกมือนึงนะในการค้ำเบาะไว้แล้วก็ตัวเราเนี่ยพยายามถอยไปไกลๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้ก้มตัวเยอะๆนะครับมือเราเนี่ยพยายามดันเข้าไปเลยดัมเบลข้างที่เราจะเล่นเนี่ยเราปล่อยให้สุดนะครับให้สะบักเนี่ยยืดเลยแล้วก็ตอนดึงขึ้นมาดึงให้สุดบีบสะบักเข้าหากันบีบให้สุดนะครับมันจะบีบปีกได้เยอะมากลึกแบบสุดๆนะครับปล่อยให้สุดเกือบถึงพื้นได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ใช้ศอกในการแทงเพื่อดึงดัมเบลขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็บีบมันจะโดนหลังดีมากๆท่าสามมันจะเป็นท่าเชสสปอร์ตเอโรเวลาเล่นแบบเชสสปอร์ตเนี่ยเรานอนลงบนเบาะครับคือมันจะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอนโทรลตัวในการยืนให้ตัวตรงอะไรแบบนี้คือเรานอนลงไปเลยนะที่เหลือเราแค่ไปโฟกัสของการบีบสะบักการดึงคือเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเล่นเพื่อให้ดูนกล้ามเนื้อปีกหรือเล่นให้ดูนกล้ามเนื้อทรัพหรือว่าหลังส่วนบนครับเลือกเอาว่าเราอยากจะพัฒนาส่วนไหนอย่างผมเนี่ยผมพอใจกับขนาดของความกว้างของปีกแล้วเนี่ยผมก็จะไปฝึกในส่วนของทรัพเป็นหลักหรือหลังส่วนบนเป็นหลักก็คือผมจะดึงโดยการที่กางศอกกว้างๆนะเหมือนท่าโรเลยเราจะโฟกัสได้ค่อนข้างง่ายมากกว่าสำหรับคนที่อยากจะโฟกัสกล้ามเนื้อปีกเนี่ยก็ให้หนีบศอกติดลำตัวแล้วก็ดึงเหมือนท่าวันอาร์มนะครับผมมันก็จะโดนกันเนื้อปีกก็เราก็นอนลงไปนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะผ่อนสะบักได้เยอะด้วยวันนี้เราไม่ผ่อนสะบักให้สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ดึงแทงศอกด้านข้างนะครับโดยการที่ฉีกศอกกว้างๆเพื่อให้โดนหลังส่วนบน
็นหลักครับน้ำหนักเนี่ยจะไม่ต้องเยอะมากจะเน้นจำนวนครั้งที่สูงนิดนึงแล้วก็เน้นโฟกัสเป็นหลักนะครับผมแล้วสำหรับคนที่อยากจะโฟกัสปีกนะครับก็ให้หนีบศอกติดลำตัวนะครับแล้วดึงขึ้นไปแบบนี้มันก็จะโดนปีกดีมากนะครับง่ายเหมือนกันซึ่งนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของเพื่อนๆครับว่าจะโฟกัสส่วนไหนนะครับผมโอเคต่อไปท่าที่4นะจะเป็นท่า isolation กันบ้างนะก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเหมือนเดิมครับนั่นคือท่า reverse fly reverse fly เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันสามารถที่จะโฟกัสได้หลายอย่างครับสามารถที่โฟกัสที่ไหล่หลังก็ได้โดยการที่พุ่งสะบักไปใช่ไหมครับแล้วก็ fly มันจะโดนไหล่หลังแต่ถ้าเกิดเราอยากให้โดนหลังส่วนบนเนี่ยเราก็ต้องฟลายไปแล้วบีบสะบักเข้าหากันด้วยแบบนี้มันก็จะโดนหลังส่วนบนมากกว่าไหล่หลังนั่นเองซึ่งท่านี้เนี่ยผมก็จะมาฝึกเป็นท่าที่เรียกว่าโคลนรีเวิร์สฟลายโคลนรีเวิร์สฟลายก็คือเราจะนอนบนเบาะเพราะว่าเมื่อเรานอนบนเบาะเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างง่ายเราจะได้มาโฟกัสกับการที่จะมาโฟกัสกล้ามเนื้ออย่างเดียวโฟกัสกับท่าที่ถูกต้องอย่างเดียวพอเราบนเบาะแบบนี้นะเอียงประมาณ 30-45 องศานะครับแล้วก็ทีนี้เราไม่ต้องพุ่งสะบักไปข้างหน้าเหมือนกับเวลาฝึกไหล่หลังครับก็ทำสะบักสบายๆนะครับแล้วก็ฟลายออกด้านข้างนะครับโดยการบีบสะบักเข้าหากันคือไหล่หลังมันก็จะโดนด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะใช้เรียกว่า mind muscle connection หรือว่าการโฟกัสของเราเนี่ยไปที่หลังส่วนบนมากกว่าที่จะไปโดนไหล่หลังนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปท่าที่5นะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นท่าโซลูชันนะเพื่อไปโฟกัสที่กล้ามเนื้อแทรปิเซียสส่วนล่างนะประมาณตรงนี้คือตรงแทรปิเซียสส่วนล่างเนี่ยมันมีความสำคัญกับบุคลิกเรามากๆนะสำหรับบางคนที่มีแบบว่าหลังค่อมเหลืองคูไปข้างหน้าเนี่ยส่วนนึงมาจากที่กล้ามเนื้อแทรปิเซียสของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะมันทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันงุ้มไปข้างหน้าแบบนี้นะแบบนี้แต่ถ้าเกิดแทรปิเซียสเราแข็งแรงนะมันจะดึงปุ๊บเพื่อโพสเจอร์เราเป็นปกติหรือตัวตรงได้นั่นเองนะครับท่านี้คือเรียกว่าท่าโคลนวายซึ่งข้อแนะนำมีหนึ่งอย่างคืออย่าใช้น้ำหนักที่เยอะโลเดียวก็ได้หรือตัวเปล่ามือเปล่าก็ได้นะครับผมในการฝึกโคลนวายนะครับเราก็จะนอนบนเบาะเอียงเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งท่าที่เราจะเล่นนะครับมันจะเป็นการที่เราเนี่ยกวาดมือออกไปด้านบนแบบนี้เฉียงตัวเราจะดูเป็นรูปตัววายนะครับมันเฉียงตามลายกล้ามเนื้อของมันเลยนะพอยกปุ๊บเนี่ยใช้พิเศษส่วนล่างก็จะทำงานทันทีนะครับผมโดยข้อแนะนำของผมก็คือให้เราเนี่ยกดสะบักด้วยนะครับกดสะบักลงล่างต่อไปท่าที่6นะครับท่าสุดท้ายจะเป็นกล้ามเนื้อหนอกคอกันบ้างหรือว่าแทรปส่วนบนครับหรือท่าแทรปนะครับผมน้ำหนักที่ใช้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้น้ำหนักที่เยอะได้นะเพราะว่าสะบักของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงนะมันจะสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เยอะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือต้องโฟกัสให้ได้นะครับคือพอดึงขึ้นมาเนี่ยจะต้องเกรงเท้าไว้นิดนึงด้วยไม่ใช่แบบยกอย่างเดียวนะครับแบบนี้เนี่ยกล้ามก็ทำงานค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะบีบเกร็งได้เนี่ยให้ดรอปน้ำหนักลงมาคือเราเล่นนะครับก็คือให้เราทิ้งแขนดิ่งไปเลยนะครับคือมือเนี่ยหรือแขนเราเนี่ยจะไม่ได้ทำงานอะไรเลยเราจะออกแรงแค่สะบักให้เรายกขึ้นแบบนี้อย่างเดียวแล้วแขนเราก็จะตรงอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะโดนหนอกคอเราดีมากนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้6ท่าในการเล่นกล้ามเนื้อหลังทั้งหมดนะแต่ไม่ได้มีหลังส่วนล่างนะเพื่อนๆก็เอาไปเสริมได้เลยนะผมอยากเน้นท่าหลักๆที่มันมีความสำคัญเองนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องเล่นแค่6ท่านะเพราะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเยอะมากนะหลายมิติมากเพราะฉะนั้นพยายามเล่นให้มันหลากหลายมุมมากขึ้นจริงๆในการฝึกดัมเบลอะมุมมันค่อนข้างจะมีความจำกัดนะครับผมมันขาด
การดึงในแนวด้านบนอย่างเช่นท่าพูอัพและพูดาวถ้าเกิดเพื่อนสามารถที่จะเสริมอุปกรณ์เพิ่มไปได้อย่างเช่นอาจจะมีฝึกท่าพูอัพเพิ่มหรือมีฝึกและพูดาวหรือถ้าเกิดไม่มีจริงๆเนี่ยก็ใช้ resistance band ก็ได้นะครับเป็นแบนด์พูดาวก็ได้นะครับได้มีการดึงจากด้านบนลงมาบ้างนะครับมันจะได้มีการเล่นหลังที่หลากหลายมุมมากขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบชมมีตาฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย